เอาละครับวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์สังเคราะห์กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราลองไปดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้กันก่อนละกันครับข้อแรกก็เพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึงโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดใหม่ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับอีกข้อนึงก็คือเพื่อให้อธิบายคุณสมบัติที่โดดเด่นของโพลิเมอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับว่าสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรบ้างอย่างเช่นโพลิเมอร์ที่นำไฟฟ้าได้เนี่ยนะครับโครงสร้างของเขาเป็นยังไงมันทำไมถึงจะต้องทำให้โพลิเมอร์เกิดการนำไฟฟ้าขึ้นมานี่ก็เป็นเม็ดพลาสติกนะครับที่ได้มาจากกระบวนการโพลิเมอไรเซชันนะครับซึ่งไอจากเม็ดพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปใช้งานเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการในการแปรรูปนักเรียนคิดว่าเราจะสามารถเอาเม็ดพลาสติกต่างๆเหล่านี้ไปแปรรูปเนี่ยเราสามารถทำอะไรในกระบวนการการแปรรูปเม็ดพลาสติกได้บ้างครับหนูคิดว่าถ้าต้องการให้พลาสติกนั้นมีสีสันสวยงามน่าใช้เราน่าจะเติมสีลงไปนะคะและการขึ้นรูปก็น่าจะช่วยให้พลาสติกสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะส่วนบางอุตสาหกรรมถ้าต้องการใช้พลาสติกในงานที่ต้องการความหนาหรือทนทานมากขึ้นก็น่าจะต้องปรับปรุงคุณภาพของพลาสติกให้มีความหนาหรือแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับนักเรียนคราวนี้เนี่ยจากพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถขึ้นรูปออกมาเป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการได้แล้วล่ะแต่ว่าจากเม็ดพลาสติกที่ไม่มีสีนะครับงั้นเวลาเราทำเป็นภาชนะพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์วัสดุใดๆก็ตามที่เป็นพลาสติกแบบที่มีสีขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำยังไงกับมันมันถึงจะเปลี่ยนโพลิเมอร์เหล่านี้นะครับให้กลายเป็นวัสดุที่มีสีมีสันที่เราต้องการได้บ้างครับง่ายๆเลยค่ะถ้าอยากให้พลาสติกที่ใช้งานมีสีอะไรก็ให้เติมสีนั้นลงไปค่ะใยแก้วหรือไฟเบอร์กลาสนั้นมีสมบัติที่ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีครับผมจึงคิดว่าการเติมใยแก้วหรือไฟเบอร์กลาสลงไปน่าจะช่วยทำให้พลาสติกนั้นแข็งแรงมากขึ้นครับถูกต้องครับการเติมใยแก้วหรือว่าเติมสีหรือไม่ว่าจะเป็นวัตถุอื่นใดลงไประหว่างกระบวนการการแปรรูปเนี่ยนะครับก็จะทำให้เจ้าเม็ดพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับได้ออกมาเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกวิธีนึงก็คือการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางด้านความหนาแน่นหรือน้ำหนักของเจ้าพลาสติกเนี่ยนะครับให้เบาขึ้นนะครับก็อย่างเช่นนี่เลยครับมันก็คือโฟมนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าตัวผิวของโฟมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นรูพรุนอยู่เยอะมากนะครับที่เป็นรูพรุนเล็กๆกระจายตัวกันอยู่แบบนี้ก็เพราะว่าเราอัดแก๊สหรืออัดอากาศเข้าไปในพลาสติกนะครับทำให้เกิดการฟูพองตัวขึ้นมากลายเป็นโฟมครับหนูนึกถึงการทำเค้กหรือขนมปังเลยค่ะเนื้อเค้กหรือขนมปังนั้นพองฟูเพราะมีฟองอากาศมากมายอยู่ระหว่างเนื้อของขนมใช่แล้วครับลักษณะเดียวกันกับการเกิดการฟูตัวขึ้นของแป้งเค้กแล้วก็ขนมปังเลยล่ะแต่ว่าโฟมเนี่ยเราอาศัยแก๊สชนิดอื่นนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราใช้กลุ่มของ CFC นะครับหรือว่าคลอโรฟลูโรคาร์บอนซึ่งสารประกอบกลุ่มนี้เนี่ยเวลามันหลุดลอดเข้าไปในชั้นบรรยากาศแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไปทำลายโอโซนนะครับบนชั้นบรรยากาศก็เลยทำให้เกิดปัญหาเรื่อง UV นะครับลงมาบนชั้นบรรยากาศเราได้มากขึ้นนะครับปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนแก๊สที่ใช้ในการอัดโฟมเนี่ยเป็นพวกแก๊สชนิดอื่นที่จุดเดือดต่ำนะครับอย่างเช่นพวกไฮโดรคาร์บอนตัวเล็กๆอย่างเช่นโพรเพนบิวเทนเป็นต้นนะครับเอาล่ะลองดูต่อไปครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเรามีวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์หลายแบบนะครับที่เราต้องการความเบาของเขาแล้วก็ต้องการทำให้เขาสามารถโค้งงอตัวได้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการใช้โพลิเมอร์แทนนะครับก็คือโพลิเมอร์ที่ใช้ในวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่นำไฟฟ้าได้หนูสงสัยว่าโพลิเมอร์ส่วนใหญ่เช่นโพลิโพพิลีนหรือถุงใส่ของมีสมบัติเป็นฉนวนแล้วเราทำอย่างไรให้โพลิเมอร์สามารถนำไฟฟ้าได้ล่ะคะการจะทำให้โพลิเมอร์เหล่านี้เนี่ยนำไฟฟ้าได้นะครับก็คือจะต้องทำให้โครงสร้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนที่อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเพราะการนำไฟฟ้าก็คือการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อิสระนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีง่ายสุดก็คือนำเอาสารที่นำไฟฟ้าได้อย่างเช่นแกราไฟต์เนี่ยไปผสมเจืออยู่ในโพลิเมอร์นะครับก็จะสามารถทำให้โพลิเมอร์นั้นนำไฟฟ้าได้แต่ว่าอีกวิธีนึงก็คือปรับปรุงโครงสร้างของโพลิเมอร์ไปเสียให้มันสามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งวิธีการนั้นก็เป็นอย่างนี้ครับจะเห็นได้ว่าตัวโครงสร้างของโพลิเมอร์ที่จะนำไฟฟ้าได้หรือโครงสร้างของแกรไฟต์ที่นำไฟฟ้าได้เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกันก็คือมันสามารถที่จะเกิดการเคลื่อนของอิเล็กตรอนได้เราลองมาดูองค์ประกอบย่อยสุดของแกรไฟต์ก็คือวงเบนซีนนะครับวงเบนซีนเนี่ยมีลักษณะของโครงสร้างเป็นพันธะคู่และพันธะเดี่ยวสลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถวาดรูปเบนซีนได้ใน2ลักษณะก็คือพันธะคู่และพันธะเดี่ยวสลับตำแหน่งคราวนี้พออิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่นะครับระหว่าง2รูปนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนในวงเบนซีนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เป็นวงได้พอเคลื่อนที่เป็นวงได้นะครับมันก็แสดงถึงความสามารถในการนำไฟฟ้าละดังนั้นถ้าเราขยายโครงสร้างของวงเบนซีนนี้ออกให้เป็นแกรไฟต์นะครับจะได้ว่าแกรไฟต์เกิดมาจากวงเบนซีนต่อเชื่อมกันจนกลายเป็นระนาบขนาดใหญ่ใน2มิติเพราะฉะนั้นโครงสร้างของแกรไฟต์ก็เลยสามารถที่จะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปได้ทั่วทั้งระนาบเพราะเกิดมาจากวงเบนซีนที่มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เนี่ยมาต่อเชื่อมกันนั่นเองดังนั้นการที่จะทำให้โพลิเมอร์นำไฟฟ้าได้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโพลิเมอร์ให้คล้ายกับแกรไฟต์นั่นก็คือทำให้เขามีพันธะคู่และพันธะเดี่ยวสลับกันเหมือนกับเบนซีนเหมือนกับแกรไฟต์นะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ตลอดทั้งความยาวของโพลิเมอร์ตัวอย่างของโพลิเมอร์เหล่านี้ก็มีอยู่หลายชนิดนะครับก็ได้แก่โพลีอะเซทิลีนนะครับโพลีไทโอฟีนก็ได้นะครับโพลีเฟนิลีนก็ได้หรือโพลีเฟนิลีนไซนิลีนก็ได้ทุกตัวเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพันธะคู่และพันธะเดี่ยวสลับกันไปอิเล็กตรอนก็เลยเกิดการเคลื่อนที่สลับระหว่างพันธะคู่และพันธะเดี่ยวเนี่ยได้แล้วก็เกิดการนำไฟฟ้าได้ทั่วทั้งโครงสร้างของโพลิเมอร์นั่นเองครับนอกจากจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางโพลิเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยนะครับเทคโนโลยีของโพลิเมอร์เรายังสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในทางอื่นได้อีกอย่างเช่นทางการแพทย์เป็นต้นนะครับโดยที่ตัวอย่างทางการแพทย์ก็อย่างเช่นปัจจุบันเรามีไหมละลายนะครับหลอดเลือดเทียมคอนแทคเลนส์หรือแม้กระทั่งซิลิโคนที่เราใช้ในศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยนะครับก็เป็นโพลิเมอร์ทั้งนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างของโพลิเมอร์ต่างๆเหล่านี้กันครับเทคโนโลยีโพลิเมอร์เนี่ยนะครับมีบทบาทและความสำคัญทางด้านการแพทย์เป็นอย่างมากเนื่องจากการกระบวนการรักษาใหม่ๆของทางการแพทย์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช้โลหะก็จะใช้พวกพลาสติกพวกโพลิเมอร์เนี่ยเข้ามาในผิวหนังสังเคราะห์ที่เราสร้างขึ้นมาเราก็ใช้เทคโนโลยีหลักๆเนี่ยก็คือเทคโนโลยีของวิศวกรรมเนื้อเยื่อหมายความว่าเราทำโฟมขึ้นมาชนิดหนึ่งนะครับทำจากโฟมของคอลลาเจนมนุษย์เนี่ยเรามาทำให้เป็นโฟมแล้วโฟมเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นโฟมเหมือนกับเหมือนโฟมฟองน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีรูอยู่ข้างในรูเนี่ยมันก็จะถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกันแล้วมันก็จะหลอกล่อให้เซลล์ของแผลเนี่ยวิ่งเข้ามาเซลล์ที่อยู่ที่แผลวิ่งเข้ามาแล้วก็จะสร้างเนื้อใหม่เนี่ยเข้าไปในโพรงพวกนั้นแล้วก็จะกลายเป็นผิวหนังใหม่ขึ้นมานะครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งตัวโครงที่เราออกแบบไว้ก็จะละลายไปก็กลายเป็นเนื้อแปะขึ้นมาตรงนั้นนะครับนั่นคือเทคโนโลยีของผิวหนังสังเคราะห์ที่เราออกแบบภายใต้วิศวกรรมเนื้อเยื่อซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่เราเรียกว่า regenerative medicineครับปัจจุบันเนี่ยยังมีการพัฒนาโพลิเมอร์นะครับให้สามารถนำไปใช้งานหลากหลายมากกว่านี้อีกโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าโพลิเมอร์เนี่ยจะขึ้นรูปมาเป็นขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะขึ้นรูปโพลิเมอร์ให้มีขนาดเล็กมากๆนะครับในระดับนาโนเมตรก็ได้นะครับจะได้เป็นนาโนโพลิเมอร์นะครับนาโนโพลิเมอร์เหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะบรรจุโมเลกุลเล็กๆเข้าไปในนาโนโพลิเมอร์ได้นะครับอย่างเช่นบรรจุสารเคมีต่างๆนะครับบรรจุยาบรรจุสมุนไพรลงไปนะครับแล้วก็ใช้ไอตัวนาโนโพลิเมอร์เนี่ยไปเป็นแคปซูลเพื่อที่จะนำส่งไปยังอวัยวะเป้าหมายนะครับอาจจะส่งผ่านกระแสเลือดเป็นต้นนะครับอย่างนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยสูงขึ้นโดยอาศัยเจ้านาโนโพลิเมอร์เราอาจจะเรียกว่านาโนแคปซูลก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับงานที่เราทำอยู่เนี่ยจะเป็นการนำโพลิเมอร์มาใช้ในงานที่เราเรียกว่าตัวนำส่งนะคะโดยทั่วไปมันจะอยู่ในรูปของอนุภาคขนาดเล็กๆอาจจะเป็นระดับไมครอนหรือระดับนาโนเราก็จะมากักเก็บสารต่างๆที่เราต้องการแล้วก็จะมีการนำส่งยาการที่เราจะ
ทำให้ยาซึ่งปกติเนี่ยสลายตัวในกระเพาะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กักเก็บมันเข้าไปในอนุภาคที่ทำจากโพลิเมอร์ที่เหมาะสมก็จะทำให้มันสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีขึ้นเป็นต้นนะคะอย่างงานอีกงานหนึ่งอย่างเช่นคนปกติชอบเรื่องกลิ่นใช่ไหมคะถ้าเราใช้กลิ่นเนี่ยตอนเช้าๆหลายๆคนจะรู้สึกว่าเราฉีดน้ำหอมกลิ่นแรงพอตกเย็นกลิ่นหายเราต้องการกลิ่นที่มันระดับไม่รุนแรงแต่อยู่ได้นานๆเราก็เอาโพลิเมอร์เนี่ยแหละมาเอาเก็บกลิ่นเอาไว้ข้างในเสร็จแล้วก็ทำให้มันอยู่ในเป็นรูปของอนุภาคเล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะว่าเป็นเม็ดกลมๆกระจายตัวได้ในน้ำในตัวกลางอะไรที่เหมาะสมเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆปล่อยกลิ่นออกไปช้าๆแล้วสุดท้ายอีกอันนึงนะคะที่ยกตัวอย่างให้ก็คือการทำตัวโพลิเมอร์เนี่ยให้มันดูดกลืนแสง UV ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะเอาโพลิเมอร์ที่ดูดกลืนแสง UV เนี่ยมาใช้เป็นสารกรองรังสี UV ป้องกันแดดให้ผิวพรรณเรารวมทั้งถ้าเราจัดการมันดีขึ้นเราก็สามารถจะกักเก็บสารออกฤทธิ์ต่างๆอย่างเช่นวิตามินหรือกลิ่นต่างๆเข้าไปข้างในได้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโพลิเมอร์เนี่ยนะครับทำให้เราได้มีนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตประจำวันเรามากมายเลยใช่ไหมครับใช่ครับดีใจจังเลยอย่างนี้เทคโนโลยีด้านโพลิเมอร์ก็ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้อีกด้วยนอกจากทางการแพทย์แล้วก็ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยนะครับตัวโพลิเมอร์เนี่ยเรายังสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เขาสามารถนำไปใช้งานในด้านอื่นๆได้อีกหลากหลายนะครับตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับที่เมื่อก่อนเนี้ยในธรรมชาติเราจะมีผ้าฝ้ายนะครับผ้าไหมมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นจำนวนมากแต่ว่าข้อเสียของเส้นใยธรรมชาติก็อย่างเช่นเส้นไหมเนี่ยจะไม่ค่อยทนความร้อนหรือความชื้นเท่าไหร่นักนะครับเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยก็จะเกิดการหดตัวขึ้นได้ง่ายนะครับปัจจุบันเราก็เลยสามารถที่จะพัฒนาโพลิเมอร์ให้มีความสามารถในการทนทานได้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์นะครับนอกจากนั้นเรายังทำให้สิ่งทอของเราเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษโดดเด่นขึ้นมาได้อีกนะครับอย่างเช่นการทำให้มันสามารถทนความร้อนได้สูงจนกระทั่งเป็นเสื้อที่ทนไฟนะครับกันไฟได้สำหรับนักดับเพลิงนะครับหรือเราสามารถที่จะผลิตออกมาให้เป็นเสื้อกันกระสุนได้ถ้าโครงสร้างของโพลิเมอร์ที่ใช้เนี่ยมีความแข็งแรงมีความเหนียวมีความทนทานได้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดชุดว่ายน้ำนะครับสำหรับนักกีฬาที่สามารถลดแรงต้านของน้ำได้นะครับจะเห็นได้ว่าเรามีเทคโนโลยีมากมายนะครับเพื่อพัฒนาให้โพลิเมอร์มีสมบัติอย่างที่เราต้องการจะใช้ได้ดีขึ้นนะครับกว่าแต่อดีตเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางโพลิเมอร์เนี่ยครับมีความก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมากมายนะครับนับตั้งแต่การเตรียมโมโนเมอร์นะครับจนกระทั่งถึงการสังเคราะห์โพลิเมอร์แล้วก็ขึ้นรูปแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราออกมาได้ใช้กันนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆทั้งด้านการแพทย์ทั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากมายไก่กองเลยล่ะนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราทุกคนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตโพลิเมอร์ให้เรานั่นเองครับ